ป็นกรณีผัวเตะเมียแล้วก็คิดว่าเมียบาดเจ็บแล้วทิ้งไปเลยปรากฏวันนี้เมียตายฮะไปดูเหตุการณ์หน่อยตำรวจบางคนทีครับคุณผู้ชมครับสมุทรสงครามได้รับแจ้งว่ามีคุณพรพันธ์อายุ40ปีเธอเสียชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วประเด็นก็คือตอนที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเห็นบอกว่าเธอเองเนี่ยสวมใส่ยังเป็นชุดนอนอยู่ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยคือพี่จิรศักดิ์แกไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับคุณผู้ชมฮะคือคุณจิรศักดิ์เนี่ยแกยอมรับว่าแกอยู่กับเมียมา5ปีช่วยกันทำมาหากินแกอ้างอย่างนี้ฮะว่าก่อนจะเกิดเรื่องแกจับได้ว่าอันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะแกอ้างบอกว่าภรรยาแกแอบคุยกับคนอื่นแกเลยบันดาลโทสะด้วยความโมโหประกอบกับเล่นยาบ้าเข้าไปด้วยครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเตะกระทืบจนกระทั่งภรรยาบาดเจ็บโดยมีการเตะตั้งแต่23ค่ะแล้ววันนี้เมียตายฮะโดยเบื้องต้นเมียต่างหากเป็นฝ่ายไม่ยอมไปโรงพยาบาลแล้วจะขออยู่แต่บ้านตัวเองไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นที่ว่าเตะเมียเสร็จแล้วจะไม่พาไปหาหมอบอกให้ไปหาแต่เขาไม่ไปวันนี้ตอนเช้าผมยังไปกอดเมียอยู่เลยเมียยังตัวอุ่นๆแต่อาการเริ่มไม่ดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยอุตส่าห์แจ้งให้พยาบาลรถพยาบาลมาแต่ไม่ทันเสพยาบ้าแต่ต้องบอกสังคมนะผมเสพยาบ้าแต่ก็ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ผมเนี่ยรักเมียมากเพราะผมมีเมียคนเดียวและจะไม่ทิ้งเขาเตะจนตาย มีเสียงเขาด้วยนะฮะทางด้านจีรศักดิ์ใช่ไหมใช่ค่ะขอฟังเสียงหน่อยสิผมเสียงเมื่อเช้ามองเขาก็ถ่ายลูกชายบอกว่า6:15ลูกชายออกของงานเขายังอยู่ผมไปก้อนเขาเขายังอุ่นอยู่เลยพี่ขับรถพยาบาลขาเกินแม่เรียกลูกแม่เรียกว่าไงมั้งแม่บอกให้ลูกขึ้นไปดูคะแนนไม่จ่ายเราก็เลยติดต่อรถพยาบาลเลยเรารักเขาไหมถามจริงดิถ้าผมแผลใครเชื่อเหรอแต่ผมไม่มีอะไรนะพี่เขามีตอนได้กันเขามีกระบะมีอะไรครับแต่เขาก็คุณผู้ชมครับแล้วสุดท้ายพอจีรศักดิ์โดนจับไปคราวนี้คุณผู้ชมฮะคนทำศพก็ต้องเป็นแม่ผัวนะฮะล่าสุดเราเดินทางไปที่งานศพของน้องผู้หญิงคุณผู้ชมครับปรากฏว่าแม่ผัวเป็นคนจัดงานศพให้แม่ผัวเองก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากลูกชายเตะเมียทางสะใภ้ก็นอนซมอยู่ประมาณ4วันแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับแม่ผัวอ้างว่าลูกชายจับได้ว่าเมียคุยโทรศัพท์กับคนอื่นเนี่ย 3-4 ครั้งแล้วทางฝั่งของแม่ผัวเองก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านลูกชายเนี่ยเขารักเมียมากใช่ไหมและยังไงนะครับเมย์คือแม่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าทางด้านลูกชายรักเมียมากก็จริงแต่ก็หึงมากเหมือนกันแล้วก็เห็นลูกชายเนี่ยตบตีลูกสะใภ้แม่พยายามห้ามนะแต่ยิ่งห้ามเท่าไหร่ลูกยิ่งโมโหคือหลังจากวันที่22ที่บอกว่าซ้อมเมียเนี่ยจนพอใจแม่บอกว่าแม่อยากจะพาลูกสะใภ้ไปหาหมอแต่ว่าเจรศักดิ์เนี่ยด่าแล้วก็ห้ามบอกว่าไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งกับพรพันธ์ลูกสะใภ้เด็ดขาดหลังจากวันนั้นเนี่ยก็ยังเห็นพรพันธ์ลุกเดินได้นะแต่เหมือนคนไร้เรี่ยวแรงจนกระทั่งเมื่อคืนนี่แหละเห็นเขาเริ่มนองสมแล้วก็มีเสียงครางตลอดเวลาแม่ยังบอกว่าตอนเช้าตั้งใจจะพาไปหาหมอแต่ปรากฏว่าเดินไปถึงปรากฏลูกเงียบไปแล้วและเสียชีวิตแล้วค่ะลูกชายแม่คาดคันได้บอกว่าหมดหรือยังให้คือคาดคันถามเลยว่าทำตัวเนี้ยหมดหรือยังแล้วลูกชายก็พูดว่าที่แม่ได้ยินนะมันพูดว่ามีเท่าไหร่นะบอกมาให้หมดแล้วกูจะไม่ตีมึงสักแปะหนึ่งแต่มึงต้องรับมาให้หมดนะเขาก็ไม่รับไม่มีเขาปฏิเสธอยู่เงี้ยไอ้ลูกแม่ก็ค้นในโทรศัพท์เขาอะตอนแรกเขาไม่ให้ดูไงมาให้ดูแม่ลูกชายแม่ก็มาหูเขาก็ตีนั่นแหละเขาก็ตบมาแหละเขาตบใช่เขาก็ตบมาแหละถึงขั้นจะเขามากระทืบคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เจ้าตัวโดนดำเนินคดีแล้วเรื่องการทำร้ายร่างกายนะครับ